ี่ยนะครับผมเจอผู้ใหญ่เยอะกว่าตัวเองเลยแล้วก็สวัสดีครับสิครับมาถึงช่วงด้วยมาถึงช่วงเวลาถามเลยดีกว่าความรู้สึกของวิวที่ในฐานะที่เราเป็นวิวพรีเซนเตอร์รู้สึกยังไงบ้างที่คุณได้เข้ามาอยู่ในครอบครัวของน้ำดื่มสิครับน้ำดื่มที่ยอดอันดับหนึ่งของเมืองไทยก็ดีใจครับดีใจมากเพราะว่าจริงๆน้ำดื่มสิงห์เนี่ยก็เป็นน้ำดื่มที่ผมว่าตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่เราหรือว่าเราแบบโตมาเราไปที่ไหนเราก็จะเห็นน้ำดื่มสิงห์อยู่ตลอดพอวันนี้เขาอยากจะเข้าใกล้กับคนเจเนอเรชันใหม่มากขึ้นเราก็รู้สึกว่าเราดีใจที่เราได้เข้ามาเป็นครอบครัวสิงห์มาช่วยนำเสนอสินค้าคุณภาพน้ำดื่มดีๆครับผมแน่ด้วยกำลังวิธีในการผลิตนะครับต้องบอกว่าดีเยี่ยมมากๆอยู่ในต้องรอติดตามเพราะวิวกิ้นจะมาบอกเล่าเองใช่นะครับถ้าพูดถึงน้ำดื่มสิงห์คุณนึกถึงอะไรเป็นอันดับแรกสิงห์สิงห์ตัวสิงห์ครับเราเล่นวิวกิ้นพูดจริงนึกถึงน้ำดื่มสิงห์ก็ต้องเราเนี่ยอันดับหนึ่งเออโอ้โหใช่ถูกต้องใช่ไหมอันดับหนึ่งนะและที่สำคัญมีแร่ธาตุด้วยและก็เป็นน้ำที่สะอาดด้วยถูกต้องนะฮะนิยามคำว่าน้ำดื่มที่ใช่ของบิลกินเป็นยังไงครับน้ำดื่มที่ใช่ของผมต้องเป็นน้ำดื่มที่มีแร่ธาตุที่เหมาะสมแล้วก็ผ่านกรรมวิธีนะครับผมด้วยเทคโนโลยีสมาร์ทไมโครฟิลเตอร์ว้าวมีพัดเศษช่วยคุณได้ใจเย็นคนละครั้งใจเย็นแต่มันเรื่องจริงเพราะว่าเรียกได้ว่ากรรมวิธีการผลิตนะฮะเรายังอยู่ในที่ผลิตด้วยด้วยความสะอาดและสมบูรณ์มากที่สุดนะครับแล้วก็เอกลักษณ์แท้ก็คือที่เมื่อกี้คุณที่บอกไปนะฮะสมาร์ทไมโครฟิลเตอร์ทำให้น้ำของเราสะอาดนะครับและที่ยังส่งได้ก็ให้กับทุกคนที่ดื่มในทุกขวดด้วยนะครับชีวิตประจำวันของบิลกิ้นคุณดื่มน้ำบ่อยมากน้อยแค่ไหนถ้าเปรียบเทียบแล้ววันหนึ่งคุณดื่มประมาณกี่ลิตรจริงๆผมเป็นคนดื่มน้ำเยอะมากครับเพราะว่าด้วยเรื่องเสียงด้วยอ่านออกเพลงด้วยใช่ก็ดื่มน้ำโอ้มาวันหนึ่ง400,000ลิตรเราเล่นเราเล่นรู้มันเราเล่นไปเชื่อจริง400,000ลิตรไม่ค่อยวัดเลยต้องมีสามสิบสามสิบเพราะว่าเราใช้เสียงด้วยเรื่องจริงเนี่ยถ้าบอกว่าการใช้ทุกคนก็ใช้เสียงนะเพราะว่าเวลาไปที่ไหนเราต้องใช้เสียงไม่งั้นเดี๋ยวบิลกิ้นมาเลยครับโพสต์อินอยู่ไหนเอ่ยนี่มาเต็มแม่แ
ทั้งหมด4คำถามขอกระดาษทิชชู่ให้น้องหน่อยนะนี่มีซ่อนอยู่ข้างหลังครับพี่เห็นมั้ยอ๋อโหนี่เขาซ่อนกระดาษทิชชู่ด้วยสุดยอดทีมงานระดับมืออาชีพนะฮะไม่ซ่อนเราไม่เห็นฉันพูดทำไมเนี่ยเลยเห็นไปหมดเลยแต่คือถ้าซ่อนมาขนาดนี้แล้วพี่ซ้ำหล่นได้พี่ก็ไม่ได้ซ่อนก็ได้เจอขนาดนี้แล้วเอาสักกี่คำถามดีครับพี่เอาสัก4คำถาม4คำถามนะคุณเลือกเลยโอเคเอากีฬาอันนะเอานี้ก่อนเลยคุณเดี๋ยวก่อนคุณเลือกคำถามจากอะไรนี่คุณอ่านหรือคุณชอบสีไม่เธอรู้เหรอว่านั่นคำถามเธออะไรนะที่เธอกรี๊ดนั่นเธอรู้ใช่ไหมว่ามันเป็นคำถามของเธอเหรอรู้เลยเหรอเฮ้ยบ้าน่ะเธอชื่ออะไรชื่ออะไรนะให้โออ่านก่อนไหมล่ะอ่านก่อนครับพี่กินครับพี่กินอ่านก่อนครับคำถามนี้นะครับถามว่าเอาน้ำสิงมาฝากอีกพี่ว่ามันเป็นประโยคบอกเล่านะมันไม่ใช่คำถามพี่กินเขาบอกว่าเป็นคำถามอ๋อเหรอเนี่ยแล้วนี่เขาว่าลูกใครมาอ๋อเขาเอาน้ำหนึ่งสิงมาฝากคุณใช่แล้วคุณเป็นพรีเซนเตอร์เขามาฝากคุณแต่ไม่รู้น้ำสิงจริงป่ะเขาเอ็นไอเอ็นจีHA หายไปไหนไม่รู้คนไม่ใช่มิติขวดมันขวดคุณต้องคนต้องจินตนาการเวลาเรามองแบบทูดีด้านหน้ามันจะไม่เห็นด้านข้างแม้คุณต้องยกตัวเองเออเออคุณมองนี้ไอ้นี่เห็นไหม HA เห็นแล้วเนี่ยเห็นแล้วโอเคกินเลยกินเลยไปคำถามที่สองครับเออถูกต้องไปคำถามของเธออีกแล้วเหรอเขายังไม่เลือกเลยนะเราจะเย็นโอ้ยนี่เอาสล่างเลยนะกินนะเราต้องโทษถึงเราจะหาว่าเราแบบเฮ้ยหยิบมั่วซั่วไม่ได้เราต้องแบบคุณเป็นคนคุณเป็นคนรักใครรักทุกคนแบบนี้ใช่เราต้องให้ทุกคนเท่าเทียมกันคำถามพี่ถามว่าบิลกินดื่มน้ำสิงเทสดีมากคนดื่มน้ำสิงรสนิยมดีครับอันนี้พี่ขอบคุณมากครับอันนี้พี่ก็พูดได้คำเดียวว่ามันคือประโยคบอกเล่าไม่ใช่หรอแต่ว่าถูกคนดื่มน้ำดื่มสิเป็นคนที่มีเทสมีเทสแล้วคุณเริ่มแบบเทสที่ดีให้กับร่างกายตัวเองมันถูกต้องแล้วนั่นเขาบอกคุณไงเพราะคุณมาเป็นพรีเซนเตอร์ไงจริงครับแต่ผมดื่มอยู่แล้วเอ้าคุณดื่มตั้งแต่เด็กๆเลยผมดื่มตั้งแต่เด็กๆเลยเพราะว่าคำแรกที่คุณพูดได้คุณพูดคำว่าสิงชงมาเร็วซะด้วยเกือบไม่ทันทำไมเราไม่เรียกคุณพ่อแม่เราพูดคำแรกเราพูดคำว่าพี่ว่ามีสองมาเฮ้ยใจเย็นดิโอ้โหน่าจะพักเอาพี่ไปด้วยคำถามต่อไปมิวกี้ครับคุณเลือกคำถามหน่อยได้ไหมคุณเลือกประโยคบอกเล่าหมดนี่นี่เออคำถามที่ถามว่าพี่กิ้งเก่งมากตัวพ่อสุดเยี่ยมเยี่ยมนะเนี่ยสระเอยอยักษ์คือผมชอบจริงมันเป็นคำมันเป็นช่องสองคำว่าเยี่ยมดูดิเป็นแบบพาสเยี่ยมเยี่ยมมิวกี้วันนี้มิวกี้เย็บไปเลยเย็บมากมากครับใครเขียนเนี่ยไม่ลงชื่อด้วยของใครครับพี่กินเฮ้ยอย่าถามจะเป็นของผู้บริหารทำไมอุ้ยแกคิดว่าผู้บริหารจะเขียนคำว่าเย็บอุ้ยขอโทษขอโทษกินไม่ใช่มันตั้งใจไงสนุกสนุกไงไม่เพราะว่าท่านผู้บริหารเข้าถึงทุกเจนเลยถูกต้องครับเออถูกสับไปพึ่งอยู่แล้วเย็บไปเลยสุดท้ายนะยังไม่มีคำถามสักอันเลยนะอันนี้แล้วกันรักพี่กินนะขอบคุณครับฉันชอบแกฉันชอบความน่ารักของแกไม่มีคำถามสักอันอ้าวก็มันจะเป็นเน้นอยู่ในนี้ต้องมีคำถามจริงจริงอ่ะก็ถือว่ากติกามันมีต้องทำตามกฎเขาเริ่มพบสี่พจน์อีกแล้วอ่ะแถมไม่งานแถมไม่งานเหรอแถมไม่งานโอเคอะไรนะล่างๆสีชมพูข้างหน้าข้างบนจะดูเรื่องไหมเนี่ยข้างล่างหูล่างหูล่างเลยเอาซ้ายซ้ายขวาหน่อยขวาหน่อยขวาอะไรนะข้างหลังไม่มีซ้ายข้างบนซ้ายข้างบนไม่มีผมพยายามหาคำถามอยู่เดี๋ยวจะเป็นประโยคของเราอันนี้ให้พี่คิวอ่านคำถามหน่อยหนีไฟเลอร์กินภาษา
เออคนจีนคนไทยอ่านภาษาจีนออกป่ะครับข้างบนข้างบนข้างบนไม่มันมีแต่ประโยคคำตอบไม่มีค่อยมีคำถามเลยฮะข้างล่างอันเนี้ยนี่คำถามเนี่ยคำถามอันไหนอันไหนอันเดี๋ยวพี่ไม่ได้เลือกนะบิวกิ้นหน้าตาดีเพราะว่าดื่มน้ำดื่มสิงทุกวันใช่ไหมคะเฮ้ยฉันเลือกอย่าไปเลือกฉันแค่ถามแค่เฉยใช่ครับใช่ใช่ใช่ดื่มทุกวันดื่มทุกวันเลยต่อดื่มทุกวันใช่เลยหน้าตาดีถูกต้องแล้วเราจะแนะนำใครให้ดื่มไหมทุกคนดีกว่าทุกคนควรดื่มน้ำที่ดีใช่ใช่ทุกคนคนที่เรารักคนครอบครัวเราควรต้องดื่มน้ำดื่มสิใช่ครบแล้วเนาะครบแล้วโอเคโอเคขอบคุณนะครับโมดอีกครับขอบคุณนะครับโอเคไม่มีคำถามพวกเธอใช่ไหมล่ะไม่เป็นไรนะอย่าพูดไม่มีคำถามพวกเธอเลยบนกระดานไม่มีกี่คำถามดีกว่ามีแต่ประโยคบอกเล่าเออหมดคิดถึงแหละไม่ได้เจอกันเพราะว่าไปอยู่อังกฤษมา2อาทิตย์ก็เลยคิดถึงแหละวันนี้ก็เลยมาให้กำลังใจเยอะเลยทีเดียวดีใจมากนะฮะอ่ะเราจะมาเล่นเกมต่อครับต่อไปพวกคุณมีสิทธิ์นะครับสิงห์มีบอดโซนครับพวกคุณมีสิทธิ์เราจะหา4ผู้โชคดีขึ้นมาบนเวทีเล่นเกมกับบิวกิ้นเพราะนั้น